แล้วก็มีภาพประกอบเป็นธนาธรปิยบุตรนะคุณเปรมศรีเงินบอกว่าเมื่อคืนพระเจ้าส่งแฟกมาถึงผมให้บอกพี่ตีหัวตั้งว่าประตูล้มเจ้าบานแรกล้มทับสมุนก้าวไกลแบนแต๊ะไปซะแล้วปฏิรูปแบบปฏิวัติก็คือต้องขุดรากถอนโคนตามแนวศาสดาผู้นำวิญญาณใต้กระโปรงเด็กนั่นน่ะถ้าถือดีดันทุลังไปต่อเบาสุดก็คุกตามกฎหมายในระบบนิติบัญญัติหนักสุดก็กิโยตินตามกฎประชาพักในระบบนิติราชศาลรัฐธรรมนูญบอกมาตรา112นั้นแก้ได้ไม่ได้ห้ามแต่ถ้าจะแก้ต้องแก้ทำในกระบวนการทางนิติธรรมโดยชอบทั้งตีทั้งศาสดาหน้าศาสนาตาตีทั้งพรรคก้าวไกลทั้งบางจานระดับคณะบดีคณะนิติศาสตร์ท่าประจันทำเป็นซื่อไล่เรียงสาไม่เข้าใจว่าคำว่าโดยชอบนั้นกรอบมันอยู่ตรงไหนแค่ไหนจึงเรียกว่าโดยชอบตมุตมิน่ารักจังนะแล้วเปรียวศรีเงินก็โค้ดดร.มุนินกับดร.ปิยบุตรศาสดากฎหมายมท.ฟังทัศนวิพากษ์ของเขาหลังศาลมีคำวินิจฉัยมีกิริยาการเหมือนโรจน์ลัคนาบอกผายสองมือยักไหล่เสยปากพูดแนวไปสู่เป้าหมายของขบวนการ3นิ้วก้าวไกลที่ต้องทำต่อจากนี้สิ่งที่ต้องล้มก่อนไม่ใช่กฎหมายอาญาม.112หากแต่เป็นศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญล้ำแดนอำนาจฝ่ายบริหารนิติบัญญัติแล้วไปขัดขาขบวนการล้มเจ้าไปแล้วนะอันนี้คือปิยบุตรประมวลค่ะคุณเปรียวศรีเงินปลวดประมวลที่คุณปิยบุตรนำเสนอมาโจมตีศาลรัฐธรรมนูญนะคุณเปรียวศรีเงินบอกว่าขอถามพื้นๆซื่อๆตามภาษาชาวบ้านที่ไม่มีอสัตชาติอยากได้คำตอบจากจานส้มคือนะ1พวก3นิ้วเป็นผีซอมบี้หรือไงถึงเห็นมาตรา112เป็นสายศีลกลัวนักกลัวหนาตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำลายข้อ2สถาบันพระมหากษัตริย์คือแกนความเป็นชาติไทยสืบต่อๆมาตั้งแต่โคตรเง่าของพวกจานพวกผมด้วยซ้ำยังไม่เกิดมีมาแล้วสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแกนของประเทศชาติที่มีประเทศชาติดำรงความเป็นไทยสืบต่อกันมาจนถึงใกล้พันปีก็เพราะพระมหากษัตริย์พระองค์ไม่เคยทำอะไรให้ประชาชนเดือดร้อนมีแต่ทรงเดือดร้อนแทนประชาชนทุกครั้งที่เกิดทุกเข็ญและทุกภัยแล้วพวกจานไปกัดก่อนบันซ้อหวังล้มสถาบันเพื่ออะไรบอกสินี่เปรียวศรีเงินถามค่ะนะฮะแล้วเปรียวศรีเงินก็กระแทกไปว่านะจริงๆเนี่ยแก้งโง่หรือโง่จริงๆที่ไม่เข้าใจคำว่ากระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบไม่ใช่ซ่อนเล่ในเนื้อหาอย่างที่เคยเสนอโดยเนื้อหาก็คือลดการคุ้มครองนะโยกหมวดนะไม่ได้คุ้มในฐานะสถาบันเพราะต้องให้สำนักพระราชแจ้งความผิดเองแจ้งความเองก็เท่ากับเหมือนกับบุคคลทั่วไปอ่ะแล้วโทษก็ลดลงแล้วเพิ่มข้อยกเว้นให้ละเมิดได้ไม่ต้องรับผิดถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยมันก็เหมือนเป็นประโยชน์มินประมาทบุคคลทั่วไปเท่ากับไม่ได้คุ้มครองในฐานะสถาบันแล้วเขาถึงบอกว่าแก้แบบนี้แก้แบบซ่อนเล่ห์ต้องแก้โดยชอบแก้โดยชอบคือไม่แก้เพื่อทำลายแบบนี้เปลวศรีเงินบอกเนี่ยคำว่าโดยชอบเนี่ยใช้สำนึกในสังคมความเป็นมนุษย์ใช้ควบคู่กับความรู้กฎหมายมันจะแยกผิดชอบชั่วดีเรียกว่ามโนธรรมสำนึกเป็นสำนึกมนุษย์ที่ซึมซับรับรู้ภายใต้กรอบของคำว่าโดยชอบในทางสำนึกพวกจานเรียนรู้สูงสามัญสำนึกคงไม่ต่ำถึงระดับไม่รู้จักคำว่าสัตว์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานในความเป็นสัตว์ที่เท่าเทียมกันแต่กลับมีความเหลื่อมล้ำในสังคมความเป็นสัตว์ผมไม่รู้กฎหมายหากแต่ผมใช้สำนึกมนุษย์อ่านคำวินิจฉัยของศาลศาลใช้นิติศาสตร์รัฐศาสตร์กติการะหว่างประเทศภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงความเป็นชาติไทยกับพระมหากษัตริย์ให้เข้าใจว่าไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและสองอย่างนี้แยกจากกันไม่ได้นี่ศาลชี้เอาไว้เลยนะนะแล้วพอศาลท่านตัดสินออกมาศาลท่านระบุไปถึงขนาดพฤติกรรมที่ไปชุมนุมไปจัดกิจกรรมปลุกระดมเสนอกฎหมายซ่อนเนื้อหาต่อสภาเป็นนโยบายหาเสียงแล้วเคลื่อนไหวต่อด้วยไงใช่นะศาลท่านให้รายละเอียดถึงขนาดนั้นแล้วยังเหมือนกับไม่เข้าใจสุดท้ายเปลวศรีเงินเนี่ยจึงบอกว่าเมื่อองค์คณะท่านตัดสินมติเอกฉันท์ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยนะล่าสุดคุณธีรยุทธ์ก็ไปยื่นให้กกต.ดำเนินการเสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลตามกฎหมายพรรคการเมืองนะแล้ววันนี้2กุมภาพันธ์ไปยื่นปปช.ให้เอาผิดจริยธรรมพรรคก้าวไกลและส.ส.44คนที่เข้าชื่อแก้112ด้วยพฤติกรรมกันเซาะก
ัดกร่อนบ่อนซ้อไปยื่นด้วยวันนี้ประเด็นนี้จะไปจบที่ศาลฎีกาหนักกว่ายุบพรรคยุบพรรคตั้งใหม่ได้ผิดจริยธรรมมีทั้งตัดสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่ก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตทิ้งท้ายเปลวสีเงินจึงบอกว่าพระเจ้าส่งแฟกซ์มาให้เมื่อกี้นี้ใครเชื่อตีหัวตั้งศาสดาตาตีชาตินี้มีแต่ว้าว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 ไม่ใช่ว้าวนะว้าวว้าวเชื่อไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าไอ้เงินกู้มันสามารถใช้ได้ตามพรรคการเมืองอ่ะเชื่อไปแล้วรอบนึงไม่ใช่เหรอค่ะนะแล้วก็คราวนี้จะเชื่ออีกเหรอใช่ไหมเปลวสีเงินบอกว่าเนี่ยพระเจ้าส่งแฟกมาแล้วยุบพรรคในตั้งใหม่ได้นะแต่ผิดจริยธรรมร้ายแรงศาลฎีกาตัดสินเนี่ยถ้าผิดนะตัดสิทธิ์ลงเลือกตั้งหรือไม่ก็ตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตคุณชอบพนิกาเนี่ยก็โดนมาแล้วเนี่ยค่ะใช่ไหมอันนี้คือเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้ฮะคำตอบจากพระเจ้าไม่รู้ส่งแฟกไปถึงสองท่านนี้หรือเปล่าแต่สองท่านนี้โดนไปแล้วไงคนที่เหลืออยู่อ่ะคุณพิธาแล้วสสก้าวไกลเนี่ยจะยังเชื่ออีกเหรอจะยังเดินซ้ำแบบเดิมอีกเหรอถูกไหมเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ายังมีรายละเอียดการเมืองอีกหลายเรื่องครับ